ื่อ6นักล่าคือเหยื่อของความฝันความจริงสุดอัศจรรย์จะบังเกิดการรวมตัวครั้งสำคัญของ6นักล่าพร้อมคำสารภาพและภารกิจที่คุณต้องอึ้งล่าฝ่าฝันร่วมพิสูจน์6การแสดงสดสุดอลังการความลับของนักล่าฝันทะลุทุกขีดจินตนาการด้วยระบบดิจิตอล3มิติครั้งแรกของเมืองไทยสวัสดีครับผมว่านชัย F5 นะครับแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็เพิ่งดูจบนะครับกับภาพยนตร์คอนเสิร์ต3มิติเรื่องแรกของคนไทยนะครับพูดได้คำเดียวว่าดีใจฮะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เห็น F ของเราวันนี้นะครับทำได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็กระซิบนิดนึงว่าวันมีโอกาสได้มาทำเพลงสกอร์กับหนังเรื่องนี้ด้วยจะเป็นยังไงก็มาดูกันละกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแม็กวิรดลนะครับแล้วตอนนี้แม็กก็ได้ดูหนังเรื่องล่าฝ่าฝัน 3D เสร็จไปแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนต้องลองมาดูครับนะผมแม็กคิดว่าหนังเรื่องนี้มันให้มากกว่าแค่คนแค่กลุ่มๆหนึ่งที่พยายามจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าแม็กคิดว่ามันสามารถสอนคนได้ด้วยนะครับช่วยให้แรงบันดาลใจกับทุกคนที่มีความฝันไม่ว่าจะเป็นความฝันด้านไหนก็ตามมันไม่ใช่แค่การร้องเพลงหรือการเต้นแต่ว่าแม็กคิดว่ามันช่วยทุกๆคนน่ะแบบว่าจุดพลังในตัวเองยังไงก็ติดตามดูหนังเรื่องนี้แล้วกันครับไม่คิดว่าหนังที่ดีมากครับสวัสดีครับผมโจ AFC นะครับวันนี้นะครับโชคดีมากๆเลยนะครับได้มาอยู่ภาพยนตร์คอนเสิร์ตเรื่องล่าฝ่าฝันนะครับผมดูเรื่องราวของในหนังแล้วเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากคนไทยที่อยากสนับสนุนหนังไทยนะครับมาช่วยดูกันเยอะๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครทำลักษณะนี้มาก่อนแน่นอนแล้วผมการันตีว่าพี่ๆน้องๆ AF ที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตั้งใจทำโชว์กันทุกโชว์เลยไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้ปอก็อยู่กับพี่ๆแชมป์ทั้ง4คนแล้วมายืนท่ามกลางพี่เราก็อยากจะโดนรับน้องโอ้ยอย่าโพดดูหน้าเอาเพชรแทงตาน้องไปเลยถามถึงเรื่องความรู้สึกที่ได้เล่นหนังบางคนก็แบบเป็นหนังเรื่องแรกเอาเรื่องแรกของใครก่อนดีกว่าครับทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องแรกนี่ใช่ไหมผมเคยดูนะครับผมสั้นอย่างนี้เลยเอาซิความรู้สึกก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับกับชีวิตและวงตระกูลของออฟสุพนัทเลยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันเป็นครั้งแรกจริงๆไม่คิดว่าคอนเสิร์ตที่พวกเราเล่นกันเนี่ยจะได้มาลงโรงหนังและเป็นระบบ3มิติด้วยมันเป็นครั้งแรกของผมตื่นเต้นมากๆเลยครับจากชุดนะครับมาเต็มก็ชีวิตก็เคยเล่นหนังกับ F1 มาแล้วนะครับเรื่อง Ghost Game อันนั้นเป็นหนัง 2D ที่เป็นหนังผีครับผมเคยดูนะครับใช่ครับครับก็เรื่องนี้เป็นหนังคอนเสิร์ตสำหรับพวกเรา6คนแล้วสำหรับ F ทุกคนเลยนะครับก็มันประทับใจอ่ะมันจะพูดไงอ่ะพูดไปเยอะครับสำหรับผมที่ได้รู้สึกไม่ใช่ครับโอ๊ยพิธีกรตลกเนี่ยชอบเอ้ยชอบมีเบอร์ว่าเราอ่ะมีครับเดี๋ยวหลังไม่ของถ้าบอกเป็นภาพยนตร์นะคะซานี้เคยเล่นภาพยนตร์เรื่องเบาะหลังยังฝังใจหลายคนได้ดูกันจะบ้าเล่นอยู่เบาะหลังด้วยกันแล้วจริงๆเป็นเรื่องแรกค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าขนาดตอนเราเล่นคอนเสิร์ตเราก็ตื่นเต้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมาเห็นตัวเองอยู่ในแบบจอภาพยนตร์ใหญ่ๆซึ่งแบบว่าอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่อาจได้เล่นเป็นตัวเองด้วยคือ บทบาทหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยต้องทำให้คนรู้ภายในไม่กี่นาทีอะว่าแบบเรื่องราวที่ผ่านมาเราสู้มายังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่จะบอกว่าทั้ง6คนตั้งใจทำกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูครับผมใช่ไงครับประทับใจมากครับในส่วนของเส้นเรื่องซานี่ก็เล่าไปแล้วแต่ในส่วนของคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็เตรียมความพิเศษมาแบบมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก๊สในส่วนของเอฟเฟกต์ต่างๆที่นำมาใช้คือแบบครั้งนี้คือทุ่มทุนมากๆน่าจะมากกว่าคอนเสิร์ตไหนที่ค่ายเราเคยทำมาเลยทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ทุกคนไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยครับสำหรับผมเองซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับพิธีกรเนี่ยเข้าตลอดเลยก็รับน้องทีเถอะครับดีใจครับที่มาดูหนังของพี่ๆเขาแล้วก็อยากจะให้เล่าถึงอุปสรรคว่ามีอะไรบ้างแบบอุปสรรคคือพิธีกรที่อุปสรรคมากเลยครับก็
อุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าเพราะพวกเราซ้อมกันเยอะนะครับซ้อมป่วยกันเยอะเริ่มป่วยมาจากนัดนี่แหละแล้วก็มาติดเพื่อนแล้วมาติดคือไม่ใช่คือเราซ้อมกันหนักนะฮะแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็มันเพรสเชอร์ด้วยมันกดดันหลายๆอย่างอยากจะทำให้ออกมาดีมันก็เลยทำให้สุขภาพแย่แต่ว่าเรามีหมอที่ดีแล้วก็ไปหาหมอนะครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นเราก็สุขภาพดีเพราะว่าด้วยสปิริตอะไรหลายอย่างด้วยพลังจากข้างในที่เราดึงออกมาใช้จนหมดก็นะอุปสรรคก็จะมีสุขภาพป่วยเลยพอดีรายการนี้ก็ได้เปลี่ยนพิธีกรเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าปอหน้าเหมือนอ๊อฟปองศักดิ์สมัยเด็กมากครับผมก็ขอบคุณพี่ๆครับที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆครับไปง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับจากที่ธานีไว้นะครับครับผมระวังคุณกินเด็กได้โปรดเดินไปชอบจังเลยจะผิดมากไหมชอบจังเลยสวัสดีครับพวกเรา True F7 ครับครับเมื่อกี้นะครับพวกเราก็ได้เข้าไปดู 3D กันมาแล้วไปดูล่าฝ่าฝันบรรยากาศแบบดีมากเพราะว่าแบบพี่แต่ละคนแบบคือมีความสามารถแล้วก็แบบเป็นหนังในรูปแบบคอนเสิร์ตไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตในรูปแบบหนังถูกต้องใช่แบบแล้วแบบมันจะมีแทรกใช่ไหมครับแบบเป็นที่มามีการเล่าเรื่องความฝันของแต่ละคนด้วยแล้วแบบรู้สึกไงครับพี่มินได้ชมหนังคือเป็นแบบว่าได้ดูคอนเสิร์ตเป็นโปรดักชันที่แบบเจ๋งๆศิลปินที่มีคุณภาพเพลงพอๆแล้วคือแบบในรูปแบบของ3Dอะค่ะเชื่อว่าเป็นครั้งแรกเลยในประเทศไทยที่มีหนังแบบนี้ออกมาไงก็อยากให้ทุกคนมาชมกันด้วยนะคะครับผมรู้สึกไงครับบอสผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับก็ว่าคนที่มาแสดงก็เป็นรุ่นพี่ของพวกเราทั้ง6ปีเลยครับผมก็ทุกพี่ก็เก่งมากครับผมก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆครับผมยอดค่ะเบนจามินก็คิดว่าดีมากเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็แบบพี่วิทย์อะไรเงี้ยฮะพี่ตุ้ยอย่างเงี้ยโหสุดยอดมากแบบมีเอฟเฟคมีโดดไปโดดมาโหมีแบบปีนโอ้โหสุดยอดนะต้องดูฮะตื่นเต้นมากเลยครับผมพี่น้องเก๋ดีกว่านะน้องเก๋รู้สึกดีค่ะแล้วก็มันสนุกค่ะจะมาดูอีกรอบเดี๋ยวมาดูกับพี่น้ำแข็งสองคนล่าสุดด้วยขอกลับมาดูกับเกรฟกับพี่น้ำแข็งด้วยแบบเอฟเฟคนี้แบบตื่นเต้นว่าหินที่แตกนี่แทบจะกระแทกหน้าเราเลยครับเอางี้ดีกว่าหินเท่าไหร่พี่ตุ้ยนี่ลอยมาอยู่ตรงนี้เลยจ้าถึงหน้าเลยแตะจมูกพี่ตุ้ยได้เลยครับมาดูหนังเรื่องนี้เอาเซ่ร้องไปน้ำลายกระเด็นใส่ไม่ใช่คือจริงติดตามด้วยนะครับแล้วก็เราจะฝากคอนเสิร์ตของพวกเราไว้ด้วยอันนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะอันนี้ยิ่งกว่า3ดีอีกดีดีเลยเอามาครับก็วันที่30ตุลาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็เป็น True F7 Showcase นะครับเป็นคอนเสิร์ตของพวกเราก็อยากให้ติดตามกันแล้วก็ยังมีทัวร์ตามต่างๆด้วยใช่อันนี้ขอฝากก่อนดีกว่าหนังสือรุ่นที่แบบว่าใครกำลังรอคอยกันอยู่นะคะวางแผนแน่นอนค่ะ30ตุลาพร้อมกับอัลบั้ม True F7 Showcase นะคะครับแล้วก็เรื่องบัตรคอนเสิร์ตของเราได้ที่ www.v-booking.com ครับค่ะหรือติดต่อไปที่ True Vision Care ค่ะ027252525ค่ะครับอย่าลืมติดตามผลงานของรุ่นพี่แล้วก็พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP ร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องแต่งกายแมคกีนอาหารสุนัขสมาร์ทฮัทกาแฟ F&N Creation ข้าวคุณภาพดีข้าวตราชัดผู้สร้างไลฟ์สไตล์สังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพโดย Magnolia True Move 3G Wi-Fi บนคลื่นความถี่850 MHz